คำเตือนใครแอดเงียบควรหยุดฟังและห้ามเลื่อนวิดีโอนี้เป็นอันขาดหากท่านใดขายของออนไลน์ไม่ควรพลาดหรือจะออฟไลน์ก็ไม่ว่ากันวันนี้ทางเพจอยากเรียกสาวต้องมีของดีมีวัตถุมงคลในการเรียกลูกค้าเอาให้แชทพังกันไปเลยผู้ที่สนใจควรศึกษาวิธีใช้จากเพจและอย่าไปหลงเชื่อพวกที่อวดรู้เป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้แชทหรือหน้าร้านของคุณกลายเป็นป่าช้าก็เป็นได้เตรียมระบบหลังบ้านให้ดีๆแล้วกันอย่าหาว่าไม่เตือนทางที่ดีควรมีสมาร์ทโฟนที่มี CPU สูงและคอมพิวเตอร์ที่แรงพอสมควรเพราะหากฟังจบแชทของคุณจะพังแน่นอนหากพูดถึงนางกวักคงต้องย้อนไปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพราะตามโบราณมีความเชื่อว่าหากผู้ใดทำการค้าขายหรือทำธุรกิจอยากเรียกลูกค้าจำนวนเยอะต้องมีนางกวักไว้บูชาแต่หากพูดถึงนางกวักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นนางกวักแม่ชีบุญเรือนวัดสัมพันธวงศ์โดยนางกวักรุ่นนี้ตามประวัติจัดสร้างเมื่อปี2499เนื้อดินเผาผสมผงพุทธคุณโดยนางกวักรุ่นนี้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกฉลองพระประธานณวัดสารนาถจังหวัดระยองโดยคุณแม่บุญเรือนเป็นประธานในการจัดสร้างนางกวักรุ่นนี้อธิษฐานจิตโดยคุณแม่บุญเรือนและพระเกจิสายหลวงปู่มั่นซึ่งมากกว่าร้อยรูปนับได้ว่านางกวักรุ่นนี้เป็นที่ยอมรับและณตอนนั้นหลังจากแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพียงไม่กี่วันมีผู้ใช้แล้วสัมผัสถึงปาฏิหาริย์กันมากมายโดยมีการสืบทอดกันมาถึงในสมัยนี้ช่วงที่โซเชียลกำลังมาแรงโดยเพจอยากเรียกสาวต้องมีของดีได้มีการพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วว่าส่วนมากมักได้ผลเป็นอย่างมากสำหรับแม่ค้าหรือพ่อค้าเซลล์ขายรถหรือนายหน้าทุกแบบไม่ว่าจะออนไลน์ก็ดีออฟไลน์เปิดหน้าร้านก็ดีโดยจะขอยกตัวอย่างของน้องเปิ้ลแล้วกันครับจากน้องเป็นแม่ค้าที่พูดไม่เก่งไลฟ์สดหรือทำแอดโฆษณาก็ไม่มีลูกค้าเข้าหรือบางวันก็เข้าน้อยมากครับแต่หลังจากมีการนำนางกวักแม่ชีบุญเรือนลองไปบูชาได้สัก 3-4 วันโดยน้องเปิ้ลต้องถึงกับโทรมาขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่เคยท้อแท้และหมดกำลังใจแต่วันนี้น้องเปิ้ลได้ฮึดสู้อีกครั้งน้องเขาเล่าว่าลูกค้าทุกวันนี้ทักแชทรัวๆสั่งของกันถล่มทลายเลยก็ว่าได้แอดโฆษณาจากเมื่อก่อนเงียบมากตอนนี้มีแชทมาจากไหนก็ไม่รู้มันน่าแปลกใจเหมือนกันมาวันหลายร้อยคนเลยทีเดียวพูดแล้วคนลุกตามเลยแหละครับมีอีกหลายๆท่านที่เจอประสบการณ์ปาฏิหาริย์มากมายจากนางกวักรุ่นนี้แต่เดี๋ยวก่อนอยากมั่นใจต้องเพจอยากเรียกสาวต้องมีของดีและศาสตร์มงคลเท่านั้นเพราะตอนนี้มีของเลียนแบบเพจเราเยอะมากโปรดระวังกันด้วยนะครับโดยราคานางกวักจากราคากลางตอนนี้เล่นหากันหลัก 1-2,000 กว่าบาทวันนี้ทางเพจแบ่งปันราคาเบาๆเพียง800บาทแต่เดี๋ยวก่อนให้เพียง3ท่านแรกเท่านั้นหากเกินแล้วขอปรับขึ้นเป็น 1,200 บาทนะครับสนใจก็รีบพิมพ์ปิดพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อส่งมาทางเพจได้เลยนะครับและขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีสำหรับ3ท่านแรกบูชาราคาพิเศษเพียง800บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพจของพี่บอยเมืองนนท์มี2เพจนั่นคืออยากเรียกสาวต้องมีของดีกับศาสตร์มงคลเท่านั้นหากลูกเพจหรือลูกค้าเช่าที่อื่นมาพี่บอยไม่ขอรับรองผลลัพธ์ทุกกรณีเพราะตอนนี้เกิดปัญหากับลูกค้าบางท่านเช่าวัตถุมงคลไปแล้วไม่ได้ผลสรุปว่าเช่าจากที่อื่นมาเพราะเกิดความสับสนแบบนี้แหละครับสุภาษิตที่ว่าเนนส่องบาทคนที่ทำตามชาวบ้านแต่ไม่มีความรู้ในการส่องแม่เห็นของดีกำลังเป็นกระแสเอาเลยนะอยากมั่นใจต้องของพี่บอยเท่านั้น